ดีครับขออนุญาตนะคะบางทีว่าทำไมกรณีของดีดีถึงได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนทั้งคนจะส่งไปศาลพิจารณาค่ะแต่น้าหนองเนี่ยกับส่งไปศาลส่งเรียนจำก็อย่างนี้คือในส่วนของจีจี้เนี่ยครับนะผมต้องเรียนอย่างนี้ว่า1เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับนะ2กรณีของจีจี้เนี่ยเราเรียกเข้ามาพบนะครับนะเขาก็มาพบนะเราไม่ได้ไปตามจับเขาอันนี้นะครับนะ ก็ต้องเรียนนิดนึงว่าคือความอยู่แล้วในส่วนของจีจี้เนี่ยนะครับนะสื่อหลายคนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าก็เป็นสื่อจีนนะครับคือหมายว่าการให้ความเข้าใจกับสื่อจีนหลายเรื่องนะครับเช่นจีนอุ้มกีนอะไรต่างๆนะครับนะข้อมูลหลายส่วนก็ยอมรับว่าก็ได้จากคุณจีจี้ในเรื่องของนวพรนะครับในเรื่องของกระบวนการจีนต่างนะครับก็เป็นสื่อที่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับนะที่เป็นเรื่องการไปเรียกทรัพย์สินเขาหรือต่างโดยการกล่าวอ้างชื่อของผมนะครับนะเพราะนั้นเหล่านี้เป็นความผิดทางอาญาเมื่อทำผิดก็ต้องมาตรฐานเดียวกันนะครับนะไม่เลือกปฏิบัตินะครับยิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่นะยิ่งต้องเข้มข้นมากเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่ทำงานกับผมนะครับนะเป็นสื่อที่ช่วยผมทำงานนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหนอมอะไรต่างๆนะครับนะที่ผมให้ความเมตตากรุณาอยู่ก็ตามนะครับนะเมื่อละเมิดต่อกฎหมายนะครับเอาโอกาสต่างๆไปรีดไถเงินคนอื่นเขานะครับนั้นก็ต้องจัดการนะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวก็ต้องเรียกว่าอย่าว่าแต่สื่อลูกน้องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะชุดทำงานใกล้ตัวนะครับนะยิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่นะยิ่งต้องลงโทษหนักเท่านั้นนะครับนะจะไม่มีเลือกปฏิบัตินะครับนะก็ต้องเรียนตรงว่าในเรื่องนี้ผมก็เป็นคนสั่งการให้รวบรวมพยานฐานและไปขอมั่นหมายจับต่อศาลนะครับนะเมื่อมีการขอมั่นหมายจับแล้วนะครับก็ให้ชุดสืบสวนเรียกมานะครับนะเพราะนั้นวันนี้การดำเนินการทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับนะเพราะนั้นเราไม่มีเลือกปฏิบัตินะครับนะก็ทำง่ายๆทำอย่างชัดเจนนะส่วนที่เขาจะบอกว่าทำไม่ทำก็ต้องไปสู้เอานะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีผู้กล่าวหาถามว่านวพรก็เป็นผู้หาผมจีจี้ก็เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันก็มันก็เป็นผู้ต้องหากันคนละคดีนะครับนะเพราะนั้นเหมือนน้องเหมือนกันก็รู้จักกันดีนะครับนะมีอะไรมาก็เอื้อเฟื้อเมตตาตลอดแต่เมื่อรู้ว่าเอาชื่อไปอ้างแล้วไปเรียกรับตังค์เขาไปเรียกเอาตังค์เขาก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไปอยู่ในศาลตราบใดก็ตามเหมือนกันตราบใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะหลักกฎหมายเดียวกันนะครับเขาให้เงินสดนะครับเงินสดรายละเอียดการเรียกรับอะไรต่างๆเขาบอกเราไหมมีครับมีครับเรามีหลักฐานก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับนะเราก็ไปสอบหนึ่งสอบนวพรสองมีภาพนะมีใบจากพยานนะครับสอบตัวที่มาของเงินต่างๆนะครับนะก็อย่างนี้คือผมเรียนว่าถ้าเราไม่มีพยานฐานเพียงพอศาลไม่ออกหมายจับให้นะครับการจะออกหมายจับเนี่ยต้องทำให้ศาลท่านเห็นว่ามีพยานฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับถ้าเขาวันที่เข้าไปเสนอเรียกรับรวมถึงวันที่โอนเงินให้ไม่โอนพี่โอนใช้เงินสดมันเกิดขึ้นในช่วงไหนอย่างไรในช่วงที่ไหนช่วงเดือนมีนาคมช่วงเดือนมีนาคมช่วงที่นครพนมยังไม่เข้าไปในสภายังครับตรงนี้ทราบเรื่องได้ไงครับใครเป็นคนร้องเข้ามาก้อนนวพรนะครับคืออย่างนี้คือเรื่องนี้ผมทราบรอมาพักแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่มีพยานฐานนะครับก็มีลูกน้องผมบอกผมหลายคนแล้วนะครับคือผมไม่มีพยานฐานนะครับแต่เมื่อมีพยานฐานต้องจัดการนะครับนะว่าได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้มานานแล้วเนี่ยหมายถึงคดีอื่นๆที่เกี่ยวกับคุณจีนสิงห์ทองใช่ไหมคะใช่ก็คดีตัวหาไม่ใช่คดีอื่นนะครับคดีอื่นนะครับนะครับอะไรไม่ใช่อุ้มบุญก็เป็นเรื่องของของคนจีนที่อยู่ในห้องกักนะครับนะก็ไปเพื่อจะมีการดำเนินการเพื่อจะให้เขาออกจากห้องกักบ้างอะไรบ้างนะครับจากการรายงานของเจ้าที่ของผมนะครับนะแต่ว่าการทำก็มันก็ต้องปรามอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องหยุดนะครับนะเพราะว่าคือเราเป็นมิตรกันเป็นพรรคพวกกันนะครับนะมีอะไรก็เอื้อเฟื้อดูแลกันแบบพี่พี่น้องนะครับแต่ไม่ใช่ไปอ้างชื่อผู้ใหญ่เนี่ยอย่าว่าแต่ชื่อผมชื่อใครก็อ้างไม่ได้เขาเสียหายนะครับนะแล้วคนที่เขาให้เงินไปเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนให้เขาดำเนินการนะครับนะก็เหมือนต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับนะก็ไม่โกรธนะแต่ต้องดำเนินการนะเหมือนน้าหนอมต่างๆก็ไม่ได้โกรธกัน
ถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธแต่มันต้องทำนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการละเมิดต่อกฎหมายแล้วก็ผมก็เสียหายด้วยนะครับนะที่เขาโพสต์ออกมาโพสต์ออกมาที่ชี้แจงออกมาตามสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยครับตรงส่วนนี้ท่านชี้แจงเขาข้ออ้างของเขาคือก็ไม่เป็นไรเขาก็สามารถทำได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็ต้องกลัวบริษัทเขาเสียหายเขาก็ต้องโหลูกค้าไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับตราบใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดนะวันนี้เขามีสถานะเป็นผู้ต้องหาแต่เขายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบ่อนอาชญากรนะถ้าศาลพิพากษาถึงที่สุดอย่างนี้ต้องขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับนะโดนแจ้งข้อกล่าวหาที่คุณพีดีก็จะไม่มีการพิมพ์มือนะครับพิมพ์ดิเป็นผู้ต้องหาต้องพิมพ์มือย่างนี้คือวันนี้ทะเบียนมันเปลี่ยนแล้วนะฮะคือวันนี้หลักกฎหมายสมัยใหม่นะครับคือวันนี้เราแยกทะเบียนประวัติเป็น2ถังนะทะเบียนประวัติของผู้ต้องหาเอางี้หลักกฎหมายธรรมนูญก่อนตราบใดก็ตามวันนี้ผมได้เสนอแก้ไขไปหมดแล้วนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายธรรมนูญนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเราพิมพ์มือปั้งปั๊บเนี่ยคนเนี้ยเป็นทะเบียนประวัติอาชญากรเลยเห็นมั้ยครับซึ่งหลักกฎหมายธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าตราบใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะเพราะนั้นวันนี้เราแยกเป็น2ถังนะคือเมื่อพิมพ์มือปั๊บเป็นแค่ทะเบียนประวัติของผู้ต้องหานะแต่ว่าเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดเช่นโทษจำคุกนะอันนี้เป็นอาชญากรละนะเพราะนั้นทะเบียนประวัติเนี่ยวันนี้เราแยกเป็น2ถังเพื่อให้สอดรับกับสิทธิของประชาชนนะกฎหมายธรรมนูญนะครับแต่พิมพ์มือแน่นอนนะครับนะพิมพ์มือนะครับโอเคนะฮะ MRM คืออย่างนี้วันพรุ่งนี้ผมเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเย็นเนี้ยผมต้องไปประชุมแทนท่านผบ.ตร.นะฮะพรุ่งนี้ผมประชุมที่สิงคโปร์นะครับเรื่องอินเตอร์โปนะเรื่องค้ามนุษย์ผมก็ต้องเลื่อนไปเป็นวันพุธนะครับนะเดี๋ยวต้องนัดไปเป็นวันพุธนะครับแต่ว่าวันนี้ในส่วนแอมเนี่ยวันนี้เรียกรองผู้การจังหวัดทุกจังหวัดมานะครับนะเพื่อคือโครงสำนวนเนี่ยครับนะจะให้ขึ้นโครงเสร็จพรุ่งนี้คือพวกนี้เอาง่ายๆว่าสำนวนเนี่ยทำเหมือนซ้อมใหญ่นะผู้ที่สำนวนทุกที่ต้องเสร็จหมดนะทำเหมือนซ้อมใหญ่แล้วก็เดี๋ยวมาให้ตรวจนะครับนะเพราะฉะนั้นเหลืออีกนิดหน่อยแค่นั้นเองเพื่อจะเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนคดีของแอมนั้นรัดกุมแล้วแต่กำลังไล่อยู่ว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมไหมนะครับนะยังไงคดีนี้เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยท่านผบ.ตร.จะแถลงปิดนะแล้วผมเสริมนะครับนะเมื่อก่อนที่จะส่งสำนวนการสอบสวนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เนี่ยเหมือนซ้อมใหญ่นะครับก็สำนวนทุกที่นะครับจะต้องทำเหมือนส่งสำนวนให้อัยการนะครับแล้วก็มาตรวจนะครับนี่คือวิธีการทำงานที่เราทำอย่างรัดกุมนะวันนี้ผมก็เรียกรองผู้การจังหวัดทุกจังหวัดมาอยู่ที่นี่นะครับนะเพื่อจะเน้นย้ำในบางประเด็นนะเพื่อจะให้ไปทำให้จบนะครับเพราะรองผู้การจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็ต้องกำกับในส่วนพนักงานสอบสวนของตนเองนะครับ